สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาดูเรื่องราวข่าวสารของชนาธิปสงกสินบนเวทีเจลีกหากชนาธิปย้ายไปอุรวะเดสเตมอนประวัติศาสตร์หน้าใหม่เตรียมจารึกสืบเนื่องจากชนาธิปสงกสินแนวรุกทีมชาติไทยโดนโทรุโอนิกิถอดชื่อออกในเกมลีก4นัดติดต่อกันแบบไร้สาเหตุหลังจากนั้นก็มีทีมสนใจที่จะดึงตัวชนาธิปไปร่วมทัพไม่ว่าจะเป็นวิสเซอร์โกเบหรือโยโกมา FC ที่มีเจ้านายเก่าอย่างโซเฮโยมดะก็ให้ความสนใจที่จะดึงตัวชาทิพไปร่วมทัพฤดูกาลนี้ชาทิพลงเล่นในกับฟอนเทเล่ไปเพียงแค่เกมเดียวคือเกมบอลถ้วยลวนครับที่บุกไปแพ้ซูมิสุเอฟพัส2-3แต่กระแสมาแรงกว่าทีมอื่นที่จะดึงตัวชาทิพไปร่วมทัพนั่นคืออุรวะเดสเตมอนยอดทีมแห่งเมืองเซตามะเจ้าของแชมป์AFC แชมเปี้ยนลีก2สมัยยิ่งคุณนฤทธิ์จำปาลีล่ามคู่ใจของชนาธิปสงกสินได้โพสเที่ยวโคเฮโดกันเมืองไซตามะสื่อญี่ปุ่นยิ่งตีข่าวไปกันใหญ่ท่ามกลางความไม่แน่นอนว่าชนาธิปเจ้าตัวจะมีชื่อกับทีมฟอนเทเล่หรือไม่หลังโดนโทรุโอริกิจับดอง4เกมติดต่อกันถึงแม้สื่อญี่ปุ่นจะประคมข่าวใหญ่และวิเคราะห์ว่าชนาธิปจะได้ลงเกมลีกที่จะพบกับเซเรซุโอซาก้าแน่นอนแต่ถึงอย่างไรคนที่จะส่งชนาธิปลงคือโทรุโอริกิเราได้เห็นแล้วว่าเกมนั้นเกมนี้ชนาธิปได้ลงแน่นอนสุดท้ายไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองอุรวะเดสเดมอนพวกเขาต้องการตัวชนาธิปไปร่วมทัพเนื่องจากตอนนี้ทีมอุรวะเดสเดมอนมีมิดฟิลด์ตัวรุกเพียงแค่คนเดียวเนื่องจากมิดฟิลด์ตัวเก่งของพวกเขาย้ายไปเล่นให้กับอุนซานฮุนไดยอดทีมแห่งเคลีเกาหลีใต้หากชนาธิปเจ้าตัวย้ายไปเล่นให้กับอุรวะเดสเดมอนจริงเจ้าตัวยังได้ลุ้นเป็นนักเตะคนไทยคนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์AFC แชมเปี้ยนลีกหากชาทิพย้ายไปเล่นให้กับอุรวะเลสเดมอนจริงชาทิพย์อาจจะได้เล่น AFC Champions League รอบชิงชนะเลิศก็ได้โดยฤดูกาลนี้อุรวะเลสเดมอนพวกเขาสามารถทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ AFC Champions League โดยจะพบกับอัลฮิลาลยอดทีมจากลีกซาอุดิอาระเบียโดยนัดแรกจะเตะกันในวันที่29เมษายนที่บ้านอัลฮิลาลและนัดที่2จะเตะกันในวันที่6พฤษภาคมที่ไซตามะสเตเดียมหากเป็นเช่นนั้นจริงชนาธิพย์สงกสินจะเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์AFC Champions League โดยก่อนหน้านั้นสโมสรของไทยอย่างเทโรก็สามารถทะลุเข้าชิงชนะเลิศกับทีมอัลเอ็นยอดทีมจากลีก UAE เมื่อปี2002ในยุคของดุสิตเสริมแสงเทิดศักดิ์ใจมั่นและดัชกรทองเหลาแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงพูดคุยกันได้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ